สดีค่ะวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆชมบอลสีใต้สะเรนนอกตู้ของบ้านยายกันอีกเช่นเคยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารับชมความสวยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเริ่มจากมุมนี้นะคะบอลนอกตู้ค่ะอันนี้คือจันฉายค่ะยายนำเขาออกมาจากตู้เนื่องจากว่ากอเขาเริ่มใบไม่ค่อยโตละน่าจะต้องการดินสารอาหารเนาะยายก็เลยนำเขาออกมาอยู่นอกตู้รอการฟื้นฟูแล้วก็ต้นนี้นำมาออกจากตู้เหมือนกันค่ะเป็นลูกไม้ใบโตใบใหญ่มากใบเขาเริ่มมีน้อยแล้วยายก็เลยนำออกมาเลี้ยงนอกตู้ให้เข้ามาสร้างหัวค่ะถ้าเขาอยู่ในตู้หัวเขาจะไม่ค่อยโตเนาะส่วนต้นนี้พริ้งสเปรดไม้นอกไม้นำเข้าน้องเขาให้ยายมาเลี้ยงส่วนข้างล่างนี้นะคะใบของบ่อเงินค่ะเพื่อนๆยายเข้าสวนเขาอยู่ตรงริมทางเดินยายเดินไปเดินมาหักเปาะเลยค่ะ หักเปาะโอ้ยังเสียดายก็เลยนำเขามาเสียบไว้ตรงกระถางตรงนี้ค่ะเขาคงจะไม่เกิดหรอกนะแต่ด้วยความที่ยายเสียดายเขาค่ะเอาเสียบไว้นี่ก็ประมาณ 3-4 วันแล้วค่ะมีชื่อว่าแววมยุราเนี่ยค่ะเขาจะคล้ายๆกับมณีจันทร์ค่ะมี FC ก็สงสัยว่าชนิดนี้กับมณีจันทร์เป็นอันเดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะมณีจันทร์นี่เขาจะพื้นเขาจะออกเขียวสีเขียวกว่านี้แววมยุรานี่เขาถ้าเขากัดเยอะๆพื้นเขาจะออกขาวปนกับชมพูหน้าใบเต็มไปหมดแต่ของมณีจันทร์เขายังมีขอบหลงเหลือเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนๆเป็นบอลเก่าบอลโบราณใบใหญ่ค่ะใหญ่มากตัดซะจนบางหมดเลยนะคะเนี่ยด้านหลังเขาเส้นเป็นสีขาวค่ะด้านเขาจะเป็นสีก้านบัวค่ะเพื่อนตรงนี้เป็นบ่อเงินที่ยายเคยผ่าชิ้นหัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยายก็นำเข้าไปเลี้ยงในตู้แล้วก็นำพอเขาโตระดับหนึ่งนำมาจากตู้มาเลี้ยงข้างนอกทิ้งกอไปตอนนี้งอกขึ้นมาโตแข็งแรงแล้วค่ะเนี่ยบ่อเงินโตดีแข็งแรงค่ะไม่จำเป็นต้องเลี้ยงในตู้แต่ตอนนั้นเขายังเล็กเนาะยายขยายพันธุ์เขาโดยการผ่าหัวยายก็เลยนำเขาไปอนุบาลในตู้ก่อนส่วนข้างๆกันนี้บอลยอดฮิตตลอดกาลสวยงามไม้แรในอดีตโด่งดังมากที่ยายคิดว่าบ้านไหนตอนนี้ก็คงจะมีกันทุกบ้านเนาะสำหรับคอบอล อันนี้ชายชนค่ะยายนำเขาออกมาจากตู้อยู่ในตู้เขาเริ่มไม่สดใสแล้วค่ะเพื่อนๆเริ่มจะทิ้งใบกอบางเหลือแค่ไม่กี่ก้านยายเลยนำเขาออกมาเลี้ยงนอกตู้เพื่อให้เขาได้ลงหัวอยู่ข้างนอกก็อยู่ได้นะคะเนี่ยสดชื่นแล้วก็แตกใบต่อเนื่องขึ้นมาใหม่เรื่อยๆอีกเหมือนกันค่ะข้างๆกันนี้เป็นหนุมานค่ะเพื่อนๆหนุมานขัดสมาธิงอกใบใหม่ออกมากัดหน้าออกมาชมพูหวานอย่างนี้เลยชมพูกัดออกมาเกือบเต็มใบเลยค่ะใบใหญ่นะคะใหญ่กว่าฝ่ามือยายเลยมีหูไหมยังไม่มีค่ะเพื่อนๆก้านข้างหลังเป็นสีขาวหนุมานนี่เขาจะมีสะพานค่ะเพื่อนก้านเขาจะมีสะพานวิ่งสะพานหน้าขึ้นมาข้างๆกันนี้แดงสุริยนยายเลี้ยงเขาตั้งแต่ได้ชิ้นหัวงอกจากดินมาเป็นแบบหลอดโผล่ขึ้นมาหลอดเดียวเล็กๆแล้วก็มาเลี้ยงนอกตู้ทิ้งกอไปพักนึงเหมือนกันเพราะเดิมแตกกอค่ะยายยังไม่ได้เปลี่ยนดินปกติแดงสุริยนนี่เขาจะใบใหญ่มากแล้วก็แดงเต็มหน้าเป็นบอลต้นทรงพุ่มใหญ่กอใหญ่ค่ะเขาเพิ่งงอกขึ้นมาใหม่ค่ะส่วนต้นนี้เป็นปลาบู่ทองนะคะอยู่นอกตู้แข็งแรงค่ะเพื่อนๆใบเริ่มใหญ่ขึ้นมาละสีสันสวยเลยค่ะเนี่ยไม้เก่าไม้โบราณเขาจะทนแดดทนฝนทนแล้ง
เลี้ยงก็จะได้ชมทนทานเนาะใบเริ่มโตแล้วค่ะก็อัปเดตบอลนอกตู้ให้เพื่อนๆชมความสวยกันหลังจากที่หมดฝนไปแล้วแต่ตอนนี้ฝนเหมือนหลงฤดูมาค่ะเพื่อนๆตกมืดครึ้มมาหลายวันเพิ่งมีแดดวันนี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้สวัสดีค่ะ